วัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาข่าวค่ำเนชั่นนะคะวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2567ค่ะอยู่ด้วยกันกับดิฉันแนชชิชารอดกันภัยคุณพีรพีพันธ์เรือนศรีและล่ามภาษามือคุณสิริพรแสนเท้าค่ะค่ะโอ้โหตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะหลายท่านก็ได้เห็นละถึงแม้จะไม่ได้เห็นแบบตัวเป็นๆที่แบบเห็นชัดเจนนะเห็นผ่านคุณทักษิณเนี่ยอยู่ในรถตู้ใช่ไหมใช่ค่ะพอแสงแฟลชยิงเข้าไปปุ๊บเราก็จะเห็นนิดนึงว่าคุณทักษิณเนี่ยนั่งรถออกจากโรงพยาบาลตำรวจนะคะถือฤกษ์ใช่ไหม6:09 นใช่ค่ะป้ายทะเบียนรถที่คุณทักษิณนั่งเนี่ยคือ1414ใช่ไหมคะค่ะอันนี้ออกจากโรงพยาบาลตำรวจดิฉันไม่ได้ใบ้อะไรดิฉันแค่บอกว่าเขานั่งรถป้ายทะเบียนอะไรเท่านั้นเฉยๆคุณชนทิชาก็ไปถึงบ้านจันทร์สองล่าประมาณ6:33นะที่ผู้สื่อข่าวเราส่งข่าวมานะคะแล้วล่าสุดค่ะจะบอกว่าคุณอุ๊งอิงเนี่ยนะโพสต์ไอจีเป็นภาพคุณทักษิณมารับแดดแรกค่ะตั้งแต่กลับมาประเทศไทยใช่ไหมใช่แล้วก็เข้าไปในเรือนจำแป๊บหนึ่งแล้วก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ180 วันต้องบอกว่าเป็นการออกมารับแดดแรกในช่วง180 วันที่คุณทักษิณถูกจองจำอยู่เดี๋ยวเรามีรายละเอียดทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่รถเนี่ยขับออกจากโรงพยาบาลตำรวจนะจนกระทั่งความเคลื่อนไหวล่าสุดให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแน่นอนเปิดข่าวค่ำเนชั่นทีวีเอาไว้ยาวๆเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุสลดที่เกิดขึ้นกับจ่าสิบตำรวจท่านหนึ่งนะคะตั้งด่านเพื่อที่จะตรวจคนเมาแล้วขับวัดปริมาณแอลกอฮอล์ปรากฏว่าในระหว่างที่กำลังเอาเครื่องตรวจวัดเนี่ยไปวัดปริมาณแอลกอฮอล์คนขับรถกระบะรายหนึ่งมันมีรถอีกคันหนึ่งนะคะขับมาเมาด้วยนะคนขับอ่ะแล้วก็พุ่งชนร่างของจ่าสิบตำรวจท่านนี้อัดก๊อปปี้ไปกับประตูรถกระบะด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นตัวของคนขับที่ก่อเหตุเนี่ยขับรถหนีไปเลยนะคะสุดท้ายเนี่ยถูกตามจับกุมตัวได้แต่จ่าสิบตำรวจท่านนี้เสียชีวิตค่ะนี่ไงนี่ไงตุ่มเลยโอ้นี่ไงแล้วก็นี่ไงขับไปเลยเนี่ยไม่ได้จอดเนี่ยจอดไว้ล่ะดูเดี๋ยวนี้เอาจับข้างนี้ขับไปเลยเนี่ยไม่จอดเลยเนี่ยนี่เป็นภาพกล้องหน้ารถนะคะขณะที่พันตำรวจโทกิตติภพเจริญภักดีวงศาสารวัตรปฏิบัติราชการงานตรวจพิสูจน์ซึ่งเป็นผู้ขับขี่กองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจจราจรแล้วก็จ่าสิบตำรวจณัฐพงษ์แก่นนาคำผบ.หมู่งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่และเจ้าหน้าที่กองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจจราจรนะคะตั้งจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่ปากซอยปลูกจิตถนนพระราม4ค่ะฝั่งมุ่งหน้าแยกคลองเตยก่อนจะขึ้นทางด่วนบ่อนไก่เขตกรุงเทพมหานครนี่แหละนะคะปรากฏว่ามีนายคุณากรหัสกันอายุ31ปีชาวจังหวัดสมุทรปราการคนนี้เป็นผู้ต้องหานะค่ะขับขี่รถยนต์เชฟโรเลตรุ่นแคปติว่าสีขาววิ่งมาที่จุดตรวจด้วยความเร็วนะคะตำรวจเนี่ยเขาส่งสัญญาณแล้วบอกว่าหยุดจะทำการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์แต่นายคุณากรไม่หยุดเร่งเครื่องพุ่งเข้าชนจ่าสิบตำรวจณัฐพงศ์ที่กำลังทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในด่านตรวจเลนซ้ายสุดนะคะก็ส่งผลให้จ่าสิบตำรวจณัฐพงศ์ตอนนั้นเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะค่ะแต่สุดท้ายเสียชีวิตค่ะแล้วหลังก่อเหตุคนขับแคปติว่าเนี่ยก็ขับหนีไปนะขับหนีไปประมาณ150 เมตรอะค่ะตำรวจก็ไปสกัดจับกุมนายคุณากรได้ที่บริเวณปากซอยปลูกจิตนั่นแหละคุมตัวผู้ต้องหามาที่โต๊ะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์วัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้187 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะเบื้องต้นค่ะตำรวจก็คุมตัวนายคุณากรส่งให้กับร้อยตำรวจโทสุภาพชนซึ่งเป็นรองสารวัตรสอบสวนสน.ทุ่งมหาเมฆแจ้งข้อหาขับรถในขณะเมาสุราและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสขับรถก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลและทรัพย์สินไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือหรือแสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายแล้วก็ทำร้ายเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติงานตามหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะพันตำรวจเอกณัฐสติสรรประภพซึ่งเป็นผู้กำกับการกองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจจราจรก็บอกนะคะว่าก่อนหน้าเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์คือเวลาในการตั้งด่านเนี่ยเขาจะตั้งตั้งแต่5 ทุ่มไปจนถึง4:30ค่ะปรากฏว่าผู้ต้องหาเนี่ยขับขี่รถพุ่งเข้ามาในด่านตรวจไม่มีการเบรกเลยนะคะ
จากนั้นชนแล้วก็รากร่างของจ่าสิบตำรวจณัฐพงศ์ที่ตอนนั้นกำลังเป่าแอลกอฮอล์รถยนต์กระบะต้องสงสัยอยู่จนได้รับบาดเจ็บสาหัสแพทย์พยายามปั๊มหัวใจเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะพันตำรวจเอกนักสติเนี่ยบอกว่าจากการสอบถามผู้ต้องหาให้การบอกว่าไปดื่มแอลกอฮอล์จากสถานบันเทิงย่านสุขุมวิทและกำลังขับรถกลับบ้านหลังจับกลุ่มผู้ต้องหาก็นำตัวส่งให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็คัดค้านการประกันตัวนะคะนำตัวส่งศาลอาญากรุงเทพใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนเรื่องการเยียวยาทางพลตำรวจโทธิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกำชับให้ดูแลสิทธิประโยชน์เงินช่วยเหลือรวมไปถึงจัดเตรียมวัดซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดงานศพให้เรียบร้อยนะคะเนื่องจากว่าจ่าสิบตำรวจณัฐพงศ์มีลูกสาวอยู่ด้วยจะนำร่างไปตั้งสวดอภิธรรมที่วัดตรีทศเทพเป็นเวลา3วันก่อนจะทำการฌาปนกิจค่ะอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเกิดขึ้นที่ย่านบางเขนกรุงเทพมหานครนี่เองเป็นเหตุการณ์คล้ายกันเลยค่ะแต่ว่าเหตุการณ์นี้เป็นคนขับรถบรรทุกน้ำเนี่ยเขาขับเหมือนป่วนแหกด่านที่ว่านี้นะคะเป็นด่านที่ตำรวจเนี่ยตั้งเอาไว้จากนั้นเนี่ยก็ขับรถชนกับด่านที่ก่อนที่จะมาเจอกับด่านตำรวจเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเป็นด่านขึ้นทางด่วนแล้วปรากฏว่าเขาชนแล้วก็ทำทรัพย์สินของทางราชการเสียหายจากนั้นนะคะพอลงจากทางด่วนปุ๊บเขาพยายามที่จะยูเทิร์นเพื่อที่จะข้ามเกาะกลางถนนแต่รถค่ะเกิดเสียหลักพลิกคว่ำจากนั้นคนขับก็หลบหนีไปนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองค่ะตำรวจสน.บางเขนได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถน้ำพลิกคว่ำซึ่งเกิดเหตุบริเวณถนนรามอินทราเยื้องกันกับซอยรามอินทรา49มุ่งหน้าเข้าสู่ทางสะพานยกระดับไปถนนรามอินทราอ่านนรงแขวงท่าแร้งเขตบางเขนกรุงเทพซึ่งไปตรวจสอบที่เกิดเหตุจุดเกิดเหตุนะคะอยู่ที่บริเวณทางเบี่ยงช่องที่2ของถนนรามอินทรามุ่งหน้าวนรถกลับไปยังถนนรามอินทราอ่านนรงโดยที่บริเวณเกาะกลางเนี่ยพบรถบรรทุกน้ำ6ล้อยี่ห้ออิซูซูสีขาวน้ำเงินหมายเลขทะเบียน 65-1560 กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นของห้างหุ้นส่วนจำกัดนัดวดีขนส่งสภาพรถอย่างที่เห็นเลยนะคะพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าเลยเศษกระจกแตกเกลื่อนกระจัดกระจายเศษท่อประปาที่ต่อจากตัวถังเก็บน้ำหล่นเกลื่อนกราดน้ำได้หกกระจายเต็มพื้นผิวการจราจรเลยนะคะส่วนคนขับหลังเกิดเหตุได้หลบหนีไปเจ้าหน้าที่ต้องนำรถเข้ายกเพื่อเปิดทางการจราจรตามปกติจากการสอบสวนทราบว่านายสุรชาติสมรภาอายุ54ปีนะคะซึ่งเป็นพนักงานกู้ภัยทางพิเศษฉลองรัฐการทางพิเศษแห่งประเทศไทยให้การนะคะว่าเมื่อเวลาประมาณ 8:30 วันเดียวกันผู้ก่อเหตุขับขี่รถบรรทุกน้ำมายังที่บริเวณทางพิเศษด่านเก็บเงินจตุรโชตจากนั้นค่ะได้ขับชนไม้กั้นผ่านทางแท่งปูนและก็กรวยกั้นเนี่ยเสียหายโดยคนขับมุ่งหน้ามาลงทางด่วนรามอินทราวนรถไปทางหลัก4แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุคนขับนะคะได้เลี้ยวยูเทิร์นกลับบริเวณเกาะกลางถนนทำให้รถเนี่ยเสียหลักพลิกคว่ำตรงบริเวณจุดเกิดเหตุโดยคุณสุรชาติได้เป็นตัวแทนของการทางพิเศษเข้าแจ้งความเรียกค่าเสียหายทั้งหมดตามกฎหมายค่ะรับแจ้งจากที่ด่านเขามุ่งหน้าเข้าด่านด้วยความเร็วช่องด่านเขาปิดอยู่ไม่ได้เปิดก็เลยชนไม้กั้นแล้วก็หนีไปเลยแล้วก็จากการตรวจสอบก็วิ่งมาลงถนนรามอินทรามุ่งหน้าไปทางหลัก4แล้วก็มาหักยูเทิร์นขึ้นเกาะกลางตรงทางที่จะเลี้ยวเข้าวัชรพลแล้วก็ไปพลิกคว่ำอยู่ขอบทางแค่นี้ครับก็จากขับเขาก็หลบหนีมีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับการทางพิเศษทางพิเศษก็มีไม้กั้นหน้าตู้แล้วก็มีแท่งปูนหน้าตู้ที่แตกก็ป่วยยางแล้วก็ค่าผ่านทางแล้วก็ค่าผ่านทางครับและในเบื้องต้นนะคะพนักงานสอบสวนได้ประสานฝ่ายสืบสวนสน.บางเขนตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงติดต่อกับบริษัททางเจ้าของรถนะคะว่าผู้ที่ขับขี่รถคันนี้เนี่ยเป็นพนักงานของบริษัทหรือไม่เพื่อติดตามตัวคนขับคนดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะค่ะ6:09 น.นะคะคือฤกษ์ที่คุณทักษิณใช้ในการออกจากโรงพยาบาลตำรวจหลังจากได้รับการพักโทษคุณทักษิณเนี่ยรับโทษเป็นเวลา180วันครบถ้วนแล้วนะคะตอนนี้เจ้าตัวอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าขณะเดียวกันคุณอุ้งอิงแพทองทานซึ่งเป็นลูกสาวเนี่ยก็มีการโพสต์ภาพของคุณทักษิณนะคะต้องเรียกว่าเป็นการกลับมาอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าในรอบ17ปีของคุณทักษิณหลัง
จ้าตัวเนี่ยหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็กลับมารับโทษตามกฎหมายเมื่อ22สิงหาคมปีที่ผ่านมาพาคุณผู้ชมไปไล่เลียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมากันเลยนะคะ6นาฬิกา9นาทีรถตู้เบนซ์สีดำป้ายทะเบียนพ.สำเภาสบฤศี1414กรุงเทพขับออกจากลานจอดรถชั้นใต้ดินของอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาโรงพยาบาลตำรวจคันนี้คุณผู้ชมสังเกตดีๆนะคะต้องใช้จังหวะหน่อยเพราะว่ารถขับออกมาเนี่ยมันค่อนข้างเร็วแล้วฟิล์มมันก็ค่อนข้างมืดเราแคปให้เป็นภาพนิ่งให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะว่าเนี่ยคุณทักษิณอยู่ในนั้นเนื่องจากเวลาไฟส่องเข้าไปแล้วแฟลชเนี่ยมันฉายออกมันก็จะเห็นภาพคนด้านในรถนะคะคันนี้มีคุณทักษิณนั่งมาฝั่งซ้ายอยู่ที่เบาะแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะข้างขวาจะเป็นคุณอุ้งอิงค่ะคุณอุ้งอิงก็คือลูกสาวส่วนเบาะแถวหลังเนี่ยเป็นคุณเอมพินทองทาคุณอุ้งอิงคุณเอมเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแน่นอนละค่ะมีความสุขเพราะวันนี้เหมือนคุณพ่อก็ได้รับอิสรภาพแล้วแม้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการพักโทษแต่ไม่ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วกลับไปอยู่ที่บ้านได้แล้วนะคะคุณทักษิณเนี่ยสวมแมสเห็นไหมคะแมสสีเขียวค่ะใส่เสื้อลายๆสีเขียวๆสีน้ำเงินนะคะสลับกันใส่กางเกงขาสั้นและสังเกตที่คอไหมคะดามเฟือกคออยู่นะคะส่วนแขนเนี่ยน่าจะเป็นแขนด้านขวาคุณผู้ชมจะมีเฟือกที่แขนด้วยจังหวะนี้ค่ะนักข่าวตะโกนเรียกท่านนายกท่านนายกคุณทักษิณเนี่ยมองตามเสียงเรียกทันทีนะคะจากนั้นรถคันนี้ก็ขับออกจากโรงพยาบาลตำรวจไปออกฝั่งถนนอังรีดูนางมุ่งหน้าไปที่บ้านจันสองล่าก่อนจะเดินทางไปถึงบ้านจันสองล่าในเวลา6นาฬิกา33นาทีอย่างที่เมื่อวานเรานำเสนอไปประตูหน้าบ้านเนี่ยจะมีป้ายข้อความจากบรรดาลูกๆหลานๆติดไว้นี่คือวินาทีที่รถคุณทักษิณเนี่ยเดินทางมาถึงหน้าบ้านจันสองล่านะคะนี่แหละค่ะโอ้โหนักข่าวก็รุมถ่ายรูปกันพยายามตะโกนเรียกนะคะหวังว่าคุณทักษิณเนี่ยจะเปิดกระจกลงมาทักทายบ้างไม่รู้ว่ารถตู้รุ่นนี้เนี่ยเปิดได้หรือเปล่านะคุณผู้ชมนะแต่ก็พอจะเห็นแล้วค่ะถ้าส่องกันดีๆก็จะเห็นตัวคุณทักษิณอยู่ในรถตู้นั่นแหละทันทีที่กลับถึงบ้านจันสองล่าอดีตนายกทักษิณใช้เวลากับครอบครัวนะคะทั้งลูกๆทั้งหลานๆรวมไปถึงคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ที่ก็มาร่วมรับประทานอาหารเช้าด้วยกันตลอดช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายวันนี้หน้าบ้านเนี่ยไม่มีความเคลื่อนไหวจากครอบครัวคุณทักษิณนะคะมีแค่คุณอุ้งอิงเท่านั้นล่ะค่ะเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวนอกจากนี้ยังมีบรรดากลุ่มผู้สนับสนุนโดยเฉพาะกลุ่มคนเสื้อแดงเดินทางมาให้กำลังใจด้วยนะคะมีการสวมเสื้อสีแดงที่สกรีนข้อความว่าคนรักทักษิณ67เนี่ยมาให้กำลังใจด้วยหนึ่งในแฟนคลับของคุณทักษิณคือป้าอึ่งบางเมืองหรือว่าคุณประนอมภูลทวีค่ะพูดถึงความตื้นตันเลยนะคะที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษบอกว่าพูดกี่ครั้งเนี่ยป้าก็จะร้องไห้นะ17ปีที่รอคอยคนดีแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีคนรักทักษิณเนี่ยขับรถกระบะประกาศเครื่องขยายเสียงติดมาใหญ่โตมโหฬารเลยนะคะประกาศเลยเสียงดังฟังชัดให้กำลังใจคุณทักษิณที่หน้าบ้านจันสองล่านั่นแหละช่างอ้วนชาวเพชรบุรีนะคะเดินทางมาด้วยรถคันนี้ละค่ะบอกว่ามาให้กำลังใจคุณทักษิณมาด้วยหัวใจอัดอั้นตันใจเหลือเกินรักและคิดถึงศรัทธาในตัวอดีตนายกทักษิณมาหลายสิบปีเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่บริหารประเทศได้สำเร็จในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการปราบปรามยาเสพติดก่อนเดินทางกลับยังอวยพรให้อดีตนายกทักษิณมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อายุยืนด้วยค่ะไม่มีใครครับในประเทศไทยเรานี้ที่เป็นความหวังเดียวของคนในชาติได้อยากให้ท่านทักษิณช่วยสงสารเยาวชนในวันข้างหน้าด้วยครับเพราะยาเสพติดมันทำร้ายประเทศแล้วจะหมดอยู่แล้วเราเข้าไปทำไมข้างในผมมาด้วยความรักและศรัทธาในตัวท่านมาหลายสิบปีพี่ถอยวันนี้ผมมาซื้อของที่กรุงเทพก็เลยมีโอกาสได้ทำเรื่องราวตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าผมคิดถึงและศรัทธาท่านเป็นอย่างมากในฐานะที่ท่านเคยเป็นตำรวจแล้วก็เคยช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ได้หวังสิ่งอื่นนอกจากช่วยเพื่อให้ชาติเราดีขึ้นอยากให้ท่านทักษิณได้กลับมาช่วยประเทศชาติช่วยลูกหลานด้วยนะครับด้วยความรักและศรัทธาครับขอบคุณมากครับแหล่งข่าวระดับสูง
ูงในกระทรวงยุติธรรมนะคะเปิดเผยถึงภาพรวมที่จะเกิดขึ้นหลังจากคุณทักษิณได้รับการพักโทษบอกว่าเบื้องต้นหนังสือแจ้งการพักโทษสำหรับผู้ต้องขังนั้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของเรือนจำพิเศษกรุงเทพกรมคุมประพฤติมีหน้าที่ไปรับรายงานตัวประสานกรมราชทัณฑ์ได้ข้อสรุปว่าผู้ต้องขังเข้าสู่กระบวนการพักโทษแล้วก็เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่พักโทษก็คือบ้านพักจันทร์สองล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะนัดหมายรายงานตัวเดือนถัดไปนะคะภายในช่วง3วันนี้ก็คือ19กุมภาพันธ์ไปจนถึง21กุมภาพันธ์ต้องได้รับความยินยอมจากคุณทักษิณด้วยว่าจะสะดวกในวันใดเพื่อไม่ให้กระทบต่อกระบวนการรักษาของแพทย์หากยังอยู่ระหว่างการทำหัตถการต่างๆสำหรับการเข้าเยี่ยมของบุคคลภายนอกแหล่งข่าวในกระทรวงยุติธรรมระบุว่าทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากกรมคุมประพฤตินะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดตำแหน่งใดเป็นอดีตนายกหรือเป็นใครก็ตามเข้าพบได้เลยนะคะขณะเดียวกันอดีตนายกสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ต้องพึงระวังในข้อจำกัดแล้วก็เงื่อนไขที่ถูกกำหนดไว้ด้วยค่ะมาดูข้อจำกัดและเงื่อนไขที่ถูกกำหนดกันไว้ก่อนนะคะซึ่งเงื่อนไขนี้นะคะก็เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการแล้วเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุมความประพฤติพ.ศ.2560มีทั้งหมด8เงื่อนไข8ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกก่อนเลยนะคะคือจะต้องพักอาศัยอยู่ตามที่อยู่แจ้งไว้กับเรือนจำ2ค่ะคือห้ามออกนอกเขตท้องที่ที่อาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาต3ห้ามประพฤติตนเสื่อมเสียเช่นอะไรบ้างเช่นการเล่นพนันดื่มสุรายาเสพติดและกระทำผิดอาญาขึ้นอีกข้อที่4ค่ะประกอบอาชีพสุจริตข้อที่5ปฏิบัติตามลัทธิศาสนาข้อที่6ห้ามพกพาอาวุธข้อที่7ห้ามไปเยี่ยมบ้านเพื่อนหรือติดต่อกันกับนักโทษอื่นที่ไม่ใช่ญาติและข้อสุดท้ายค่ะคือให้ไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติเรือนจำเจ้าพนักงานปกครองหรือหัวหน้าสถานีตำรวจทุกเดือนแล้วทั้งนี้นะคะก็ยังกำหนดให้ดำเนินการสอดส่องยังที่พักอาศัยหรือสถานที่ทำงานหรือสถานที่อื่นใดเพื่อเยี่ยมเยียนติดตามดูแลให้ผู้ถูกควบคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขและสามารถแก้ไขปรับปรุงตนเองได้รวมถึงในกรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือพฤติการที่เกี่ยวกับการคุมความประพฤติของผู้ถูกคุมประพฤติเปลี่ยนแปลงไปให้ดำเนินการตรวจสอบถึงสาเหตุและเหตุการณ์แล้วให้จัดทำรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์โดยเร็วค่ะทีนี้หลายฝ่ายตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลาณขณะนี้นะคะย้อนไปก็คือตั้งแต่ 6:09 น.มาจนถึง 6:32 น.หรือ 6:33 น.ในวินาทีที่คุณทักษิณกลับถึงบ้านนักข่าวของเรานะคะที่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่หน้าบ้านเนี่ยไม่มีใครได้เห็นคุณทักษิณเลยมีความเคลื่อนไหวใดๆทั้งคุณทักษิณแล้วก็ครอบครัวออกมาเลยนะคะค่ะจนล่าสุดค่ะเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนี่เองคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรได้โพสต์ IG ขึ้นมานะคะเป็นภาพนี้นะคะคุณผู้ชมคุณระพีพันธ์ค่ะเป็นภาพที่คุณทักษิณนะคะนั่งอยู่ริมสระว่ายน้ำในภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยยังคงใส่เฝือกอ่อนพยุงคออยู่เป็นสีเทาแล้วก็มีการใส่เฝือกที่แขนเป็นสีดำนะคะแล้วก็สวมเสื้อชุดเดิมเลยก็คือเป็นเสื้อสีน้ำเงินเป็นลายสี่เหลี่ยมตารางแล้วก็เป็นตัดสลับกับสีเขียวด้วยคุณนุ้งอิงได้โพสต์ IG แบบนี้นะคะหลังไม่ได้เจออากาศและแดดข้างนอกมา180วันและไม่ได้กลับบ้านหลังนี้มา17ปีพอก็ออกมานั่งข้างนอกแบบนี้นั่งอยู่สักพักเลยแล้วก็มีแฮชแท็กด้วยว่า Final Home นี่นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่บ้านจันทร์สองล่าค่ะค่ะมาดูความคิดความเห็นของบุคคลในแวดวงการเมืองกันหน่อยนะคะหลังจากที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษเอาคนแรกกันก่อนเลยคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะตอนนี้ลงพื้นที่ที่จังหวัดสกลนครนะคะนักข่าวไปถามว่าจะมีการเข้าพบคุณทักษิณเพื่อขอคำแนะนำอะไรหรือเปล่าท่านนายกบอกว่าไม่มีนะยังไม่มีเพราะว่าท่านเพิ่งออกมาเช้านี้เองคิดว่าในฐานะพ่อเนี่ยก็ยินดีด้วยที่จะได้เจอลูกๆไม่ได้เจอกันมานานไม่ได้อยู่เป็นครอบครัวมานานและท่านก็กลับเข้ามาตามกระบวนการทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วก็ออกมาก็เป็นไปตามข้อกฎหมายเหมือนกันนะคะกรมราชทัณฑ์เองโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็กระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นคนดำเนินการในเรื่องนี้แล้วก็ทำตามขั้นตอนตามระเบียบของกฎหมายเชื่อว่าช่วงเวลาหลังจากนี้
คุณทักษิณเนี่ยคงไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองเพราะว่าคุณทักษิณอยากจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแล้วก็รักษาตัวต่อไปให้ดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันค่ะยังเลยครับไม่มีเวลาเลยครับวันนี้ครับวันนี้ก็7หมายยังไม่มีครับแต่ว่าเชื่อว่าใจถึงใจอยู่แล้วท่านก็รู้ว่าผมก็ส่งความปรารถนาดีแล้วก็ยินดีนะครับก็เป็นเวลาส่วนตัวของท่านกับครอบครัวท่านเราสนิทกันอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ไม่จำเป็นต้องโทรหรอกครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็โทรนะครับก็ถ้าเกิดมีประชุมอะไรก็คงเข้าไปแสดงความยินดีด้วยนะครับผมเชื่อว่าเวลามีค่าที่ท่านไม่ได้อยู่ด้วยกันมาเกือบ20ปีเนี่ยก็คงใช้เวลาอันนี้ให้เหมาะสมแล้วก็คุ้มค่าที่สุดนะครับข่าวถามต่อว่าเอ๊ะคนที่เห็นต่างตอนนี้ก็เคลื่อนไหวแล้วมองว่าศูนย์บริหารงานหลังจากนี้น่าจะเปลี่ยนจากที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยไปที่บ้านจันทร์สองล่าหรือเปล่าคุณเศรษฐาบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเครื่องความเห็นต่างเป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละสังคมไทยมันมีอยู่แล้วตนเองก็น้อมรับฟังนะในเรื่องพวกนี้แต่เอาอย่างนี้ได้ไหมพูดคุยกันด้วยภาษาที่เหมาะสมแล้วก็ยึดมั่นในหลักการวันนี้ตนเองก็เชื่ออย่างเช่นคุณอนุทินคือตอนที่สัมภาษณ์เนี่ยคุณอนุทินก็ยืนอยู่ข้างหลังคุณเศรษฐานะคะค่ะก็อยู่ที่นี่เหมือนกันเราอยู่คนละพรรคก็คงมีเห็นต่างกันบ้างแต่โดยรวมเนี่ยก็เห็นตรงกันเพราะบ้านเมืองต้องเดินไปข้างหน้าให้ได้ถ้าท่านจำได้เนี่ยนะตอนที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งก็เข้าไปพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่อฟังคำแนะนำเวลาเจอในงานต่างๆก็พบปะก็พูดคุยกันขอคำแนะนำกันอยู่แล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดอดีตนายกทักษิณพร้อมก็จะให้คำแนะนำก็เชื่อไม่มีใครในรัฐบาลนี้ไม่อยากจะรับคำแนะนำจากคุณทักษิณหรอกนะอย่างคุณอนุทินเองเนี่ยก็เคยทำงานร่วมกับอดีตนายกทักษิณมาก่อนก็รู้อยู่แล้วว่าคุณทักษิณมีความปรารถนาดีประสบการณ์ที่ท่านสะสมมาระหว่างอยู่เมืองนอกแล้วก็กลับเข้ามาสู่กระบวนการทางกฎหมายก็ต้องเน้นย้ำว่าถูกต้องตรงนี้อย่ามาดราม่า กันเลยค่ะว่าเดี๋ยวจะมีนายกกี่คนเพราะรัฐธรรมนูญไทยระบุไว้อยู่แล้วว่ามีนายกรัฐมนตรีคนเดียวแล้วคนเดียวคนนั้นก็คือผมนี่แหละท่านอดีตนายกทักษิณพร้อมแล้วก็อยากให้คำแนะนำผมเชื่อว่าไม่มีใครในรัฐบาลนี้ไม่อยากจะรับคำแนะนำจากท่านท่านอนุทินเองก็เคยทำงานร่วมกันมาก่อนนะครับกับท่านเองก็รู้อยู่แล้วว่าท่านมีความปรารถนาดีกับบ้านเมืองนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ท่านสะสมมาระหว่างที่อยู่เมืองนอกนะครับแล้วก็เข้ามาสู่กระบวนการกฎหมายที่ต้องเน้นย้ำว่าถูกต้องนะครับตรงนี้ก็อย่ามาดราม่ากันเลยดีกว่าว่ามีนายกกี่คนอะไรยังไงรัฐธรรมนูญไทยก็ระบุแล้วมีนายกอยู่คนเดียวมีคนเดียวก็คือผมนี่แหละครับนะครับนักข่าวถามต่อเลยนะคะว่ายังมีอดีตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยที่ยังอยู่ต่างประเทศซึ่งก็น่าจะหมายถึงคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่นแหละค่ะหากจะกลับเข้ามาสู่กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยคุณเศรษฐาก็มองว่าเป็นสิทธิ์ของท่านนะแต่ตนเองไม่มีความเห็นใดๆทั้งสิ้นถ้ากลับเข้ามาตามกระบวนการกฎหมายและทุกอย่างถูกต้องก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะอีกคนหนึ่งที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้นะคะก็คือคุณวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ลงพื้นที่ไปที่ตำบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลนักข่าวก็ไปถามค่ะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเข้าข่ายอภิสิทธิ์ชนหรือไม่คุณวันนอบอกเลยนะคะว่าในประเด็นการพักโทษของอดีตนายกทักษิณเห็นว่าทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมายที่มีไว้หากเราเคารพกฎหมายเข้าใจว่าการปฏิบัติของคุณทักษิณที่เดินทางมามอบตัวถือเป็นการเคารพต่อกฎหมายการถูกคุมขังเป็นระยะหนึ่งกฎหมายก็ได้ให้ไว้ว่าเมื่อถูกจำกัดสิทธิ์มาในระยะหนึ่งจะได้รับการพักโทษเช่นเดียวกันกับนักโทษทั่วไปค่ะทราบว่าคนที่ได้รับการพักโทษในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีนักโทษที่รับการพักโทษทั้งหมด930คนก็ถือว่าไม่ได้เป็นการพักโทษเพื่อคนใดคนหนึ่งส่วนประเด็นที่จะมีการปรับครม.หรือไม่นั้นในวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาก็บอกเลยนะคะว่าไม่อาจทราบได้เพราะเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีซึ่งตนเนี่ยมีหน้าที่ดูแลในเรื่องของสภาเท่านั้นค่ะไม่มีมุมมองอะไรก็ขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมายที่มีไว้เพราะว่าเราต้องเคารพกฎหมายเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าการปฏิบัติการของท่านทักษิณที่มามอบตัวการปฏิบัติเพื่อเคารพกฎหมายอย่างเดิมก็ติดถูกขังประยัดและกฎหมายให้ไว้ว่าเมื่อครบกำหนดแล้วก็จะได้รับการพักโทษเช่นเดียวนักโทษทั่วไปผมทราบจากการสัมภาษณ์ของรัฐมนตรียุติธรรมว่าคนที่จะได้รับการพักโทษในเดือนกุมภาพันธ์นี้อาจจะต่างกว่าครบ930กว่าคนก็ไม่ได้ตามเพื่อคนใดคนหนึ่ง
รู้แล้วหลังจากนี้นี่มุมมองสถานการณ์จะมีการปรับเข้าระหว่างอ๋ออันนี้ไม่ทราบผมไม่ได้เป็นนายกอันนี้ต้องผ่านนายกนะผมดูแลแต่เฉพาะในเรื่องของสภาแล้วก็เรื่องการปรับครม.เรื่องการก็เป็นเรื่องของรัฐบาลครับครับทางด้านคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โพสต์ข้อความแสดงความยินดีในการได้กลับบ้านและได้รับการพักโทษของคุณทักษิณนะคะบอกว่ากว่า17ปีที่ดร.ทักษิณชินวัตรต้องจากบ้านวันนี้ได้กลับคืนสู่อิสรภาพในแผ่นดินเกิดและในอ้อมกอดของครอบครัวอย่างพร้อมหน้าอีกครั้งซึ่งเป็นวันที่รอคอยของทุกคนที่ยังคงรักและศรัทธาในตัวท่านดร.ทักษิณคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทักษิณชินวัตรเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่สร้างคุณูปการให้กับประเทศไว้มากมายซึ่งหลายเรื่องยังคงมีผลพัฒนามาจนถึงปัจจุบันถือได้ว่าเป็นวันแห่งความสุขสมหวังอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณทักษิณและครอบครัวและของพวกเราทุกคนที่รักเคารพและห่วงใยท่านเสมอมาดีใจที่พลังแห่งความรักของทุกคนที่มีต่อคุณทักษิณทำให้มีวันนี้วันที่คนไทยคนหนึ่งที่รักบ้านเกิดเมืองนอนไม่ยิ่งหย่อนและแตกต่างไปจากคนอื่นๆได้กลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวในฐานะพ่อของลูกๆและคุณตาคุณปู่ของหลานๆรวมทั้งการทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งแล้วก็ทิ้งท้ายนะคะว่า Welcome home we have been waiting for this day for so so long ค่ะอีกคนหนึ่งนะคะก็คือคุณนพดลปัทมาสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรและครอบครัวที่ได้รับการพักโทษกลับบ้านในวันนี้ท่านอดีตนายกมีความทุกข์มานานและมีสิทธิ์ที่จะได้รับกับความสุขและอยู่กับครอบครัวซึ่งผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยและคนที่รักท่านมีจำนวนมากก็รู้สึกดีใจและเชื่อว่าท่านควรจะมีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวคุณนพดลยังบอกอีกนะคะว่าการพักโทษของอดีตนายกทักษิณเป็นไปตามกฎหมายเนื่องจากมีอายุเกิน70ปีและก็รับโทษมาอย่างน้อย1ใน3หรือ6เดือนระเบียบการพักโทษนี้ใช้กับทุกคนเสมอเหมือนกันไม่ได้ดูที่นามสกุลดังนั้นข้อกล่าวหาที่ว่ามีการเลือกปฏิบัตินั้นไม่เป็นความจริงคุณนพดลยังบอกนะคะว่าการเมืองหลังจากนี้จะไม่รุนแรงแต่จะเข้าสู่บรรยากาศแห่งความปรองดองและสมานฉันท์การเมืองในสภาคงไม่ใช่พวกมากลากไปแต่การเมืองนอกสภาหากมีก็คงจะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายและพรรคการเมืองก็คงต้องสู้กันในเชิงนโยบายและการทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะบอกว่าการที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษเป็นไปตามกฎหมายเชื่อว่าครอบครัวดีใจแล้วก็มีความสุขค่ะสถานการณ์การเมืองหลังจากนี้น่าจะเป็นปกติรัฐบาลก็มีคุณเศรษฐานี่แหละเป็นนายกคอยบริหารอยู่แล้วก็ช่วยกันทำงานส่วนที่หลายคนบอกว่าศูนย์รวมอำนาจอาจจะย้ายขั้วจากทำเนียบไปอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่านั้นคุณอนุทินบอกว่าใครจะพูดอะไรก็ได้หมดแหละส่วนตัวก็เคยโดนว่าศูนย์รวมอำนาจอยู่ที่บุรีรัมย์แต่ทุกคนก็ช่วยกันทำงานนะคะนักข่าวเลยถามว่าเอ๊ะแล้วมีโอกาสไหมคุณอนุทินเนี่ยจะไปพบคุณทักษิณน่ะคุณอนุทินบอกว่าถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ต้องพักฟื้นของคุณทักษิณนะคะคือถ้าคุณทักษิณหายดีแล้วคุณอนุทินบอกว่าจะไปกราบท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาเก่าค่ะอีกคนนึงนะคะก็คือคุณวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ซึ่งก็เป็นฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันคุณวราวุธบอกนะคะว่าในฐานะคนที่เป็นลูกคนหนึ่งต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวชินวัตรที่ในวันนี้ผู้นำครอบครัวได้กลับบ้านโดยเฉพาะหลานๆค่ะที่ได้อยู่กับคุณปู่คุณตาก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวชินวัตรอีกครั้งและคิดว่าวันนี้ในซอยจรัญสนิทวง69คงจะกลับมาคึกคักอีกครั้งคงจะมีผู้คนเข้าออกซอยนั้นเยอะขึ้นมากและในเวลาเดียวกันคงทำให้เศรษฐกิจในละแวกนั้นกระตุ้งขึ้นเพราะวันก่อนนะคะก็เห็นจากข่าวว่าคุณลุงพ่อค้าแม่ขายที่ขายบะหมี่ที่ซบเซาตอนนี้กิจการคงกลับมาเฟื่องฟูได้เหมือนเดิมซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าในขณะที่อดีตที่คนเคยทำงานกับคุณทักษิณบอกว่าจะหาโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะส่วนตัวเนี่ยคุณวราวุธจะไปด้วยไหมคุณวราวุธบอกเลยนะคะว่าจะหาโอกาสนั้นซึ่งตั้งแต่วันที่นายกทักษิณกลับเมืองไทยผมเองก็ไปรับเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปในหัวหน้าของพรรคชาติไทยพัฒนานะแต่ไปในฐานะหลานคนหนึ่งเพราะคุณทักษิณกับคุณพ่อบรรหารมีความสนิทสนมกันมานาน
ดังนั้นวันนี้เมื่อคุณทักษิณได้ออกจากโรงพยาบาลกลับสู่บ้านสามารถเข้าเยี่ยมได้ก็คงจะหาเวลาและก็ขอนัดเข้าไปเพื่อเยี่ยมไปสวัสดีแล้วก็ถามไถ่อาการป่วยตามประสาอากับหลานค่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนว่ากรณีของคุณทักษิณได้กลับบ้านเนี่ยมันมีข่าวมาตลอดว่าเอ๊ะมันมีดีลลับเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตแบบนี้แล้วดีลลับเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆคำถามที่ตามมาคือโอกาสของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรล่ะจะเป็นแบบคุณทักษิณหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วมันน่าจะมีเงื่อนไขอยู่ที่ดีลลับเดียวกับคุณทักษิณหรือไม่แล้วก็เป็นไปได้ว่าตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยออกจากโรงพยาบาลตำรวจละได้พักโทษแล้วแล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วดังนั้นหลังจากนี้เป็นโอกาสของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือไม่ที่จะได้เดินทางกลับประเทศไทยนะคะตอนนี้หลายฝ่ายเชื่อค่ะว่าแม้จะมีการอายัดตัวคุณทักษิณแต่คุณทักษิณได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรืออาจจะถึงขั้นที่อัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องคดีตามหนังสือขอความเป็นธรรมก็จะทำให้คุณทักษิณเนี่ยหลุดจากกรณีของมาตรา112ทันทีนะคะอย่าลืมว่าคุณทักษิณยังเหลืออีกหนึ่งคดีนะก็คือมาตรา112นะคะแต่ทีนี้พอเราตีวงลงมาแล้วพิจารณาถึงโอกาสเอาเฉพาะของคุณยิ่งลักษณ์เลยนะคุณยิ่งลักษณ์ก็คือน้องสาวของคุณทักษิณย้อนกลับไปเลยค่ะ25ธันวาคมปี2566อาจารย์วิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีเคยพูดถึงประเด็นนี้นะกรณีที่คุณยิ่งลักษณ์ต้องการขอพระราชทานอภัยโทษโดยบอกว่า1คุณยิ่งลักษณ์จะต้องกลับเข้ามาก่อนกลับเข้ามาที่ประเทศไทย2มอบตัวกลายเป็นนักโทษแล้วจะถึงขั้นถวายฎีกาได้แต่ถ้ายังไม่รับโทษก็ไม่สามารถจะขอถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษได้และที่สำคัญอาจารย์วิษณุให้ข้อมูลให้ความรู้ด้วยบอกว่าไม่ได้เรียกว่าฎีกานะคือฎีกาเนี่ยคือสิ่งที่นักโทษเด็ดขาดเป็นผู้ถวายขึ้นไปส่วนจะโปรดเกล้าหรือไม่อันนั้นขึ้นอยู่กับพระมหากรุณาธิคุณขั้นตอนจะเหมือนคุณทักษิณหรือเปล่าคุณวิษณุบอกอันนี้ก็ไม่ทราบส่วนจะมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมหรือไม่ก็แล้วแต่พระมหากรุณาธิคุณวันถัดมาก็คือ26ธันวาคมปรากฏว่ามีข่าวดีสำหรับคุณยิ่งลักษณ์ค่ะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกฟ้องคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องคุณยิ่งลักษณ์ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีโอนย้ายคุณทวินเปลี่ยนศรีเลขาธิการสภาความมั่นคงในขณะนั้นให้มาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำเมื่อเดือนกันยายนปี2554และให้ถอนหมายจับคุณยิ่งลักษณ์ในคดีนี้นะคะนอกจากคดีย้ายคุณทวินแล้วที่ศาลยกฟ้องไปแล้วนะคะคุณยิ่งลักษณ์ยังถูกดำเนินคดีจากการเป็นนายกรัฐมนตรีอีกหลายคดีค่ะเอาคดีแรกกันก่อนอันนี้คือคดีที่ทำให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยออกนอกประเทศไปเลยนะคะคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว25สิงหาคมปี2560ศาลพิพากษาจำคุกคุณยิ่งลักษณ์5ปีไม่รอลงอาญาแล้วโทษทางคดีไม่นับอายุความด้วยนะคะประกอบกับตอนนั้นเนี่ยออกหมายจับคุณยิ่งลักษณ์เลยที่ไม่ได้มาฟังคำพิพากษาตามนัดคุณยิ่งลักษณ์หลบหนีออกนอกประเทศไปตั้งแต่คืนวันที่23สิงหาคมปี2560เป็นที่สงสัยว่าทำไมระหว่างที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ควบคุมอำนาจอยู่คุณยิ่งลักษณ์จึงสามารถหลบหนีออกนอกประเทศได้หรือมีการรู้เห็นเป็นใจกันหรือไม่ต่อจากคดีจำนำข้าวยังมีคำสั่งทางปกครองจากกระทรวงการคลังให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้เป็นเงินจำนวน 35,000 ล้านบาทนะคะคดีต่อมาก็คือคดีรถโชว์240ล้านเมื่อ19เมษายนปี2565ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้องคดีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการจัดจ้างโครงการรถโชว์สร้างอนาคตประเทศไทยไทยแลนด์2022วงเงิน240ล้านบาทแล้วก็ออกหมายจับคุณยิ่งลักษณ์เหตุไม่มาศาลถึงเวลานี้อดีตนายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกมีหมายจับใน2คดีมีโทษจำคุก5ปีในคดีจำนำข้าวและมีคดีค้างในชั้นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.อีก3คดีนั่นก็คือคดีซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G คดีจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองระหว่างปี2548ถึงปี2553จำนวน 1,900 ล้านบาทโดยไม่มีกฎหมายรองรับคดีร่ำรวยผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวทีนี้ถ้าพูดถึงคดีความแล้วก็ข้อกฎหมายนะคะ
คุณยิ่งลักษณ์ยังมีอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการกลับเข้าประเทศไทยคุณผู้ชมแต่ขณะที่ชนชั้นนำเนี่ยเขาต้องพึ่งพาเพื่อไทยในการเป็นรัฐบาลเพื่อควบคุมอำนาจโอกาสที่คุณยิ่งลักษณ์จะกลับบ้านตามรอยพี่ชายก็ยังคงเปิดกว้างนะคะคือเข้าประเทศไทยฟังคำพิพากษาแล้วถวายฎีกาขออภัยโทษชนชั้นนำเองคงไม่แคร์อะไรมากหากน้องสาวคุณทักษิณจะกลับเข้าประเทศอีกคนอีกทั้งขณะที่คุณยิ่งลักษณ์กลับเข้าประเทศชั้น14โรงพยาบาลตำรวจก็คงพร้อมให้การต้อนรับผู้ป่วยโรคปัจจุบันทันด่วนรายใหม่แทนคุณทักษิณด้วยนะคะสมมุตินะคะว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยต้องการพักโทษแบบคุณทักษิณก็คงต้องหาเงื่อนไขที่แตกต่างออกไปเพราะถ้าดูแล้วคุณยิ่งลักษณ์อายุแค่56ปียังไม่ถึง70ปีเหมือนกับพี่ชายนะคะค่ะไม่สามารถพักโทษเพราะเหตุสูงวัยได้แต่ถ้าดีลลับที่ทำกันไว้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆมันยังเป็นไปตามนั้นที่ดีลกันไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะก็เชื่อว่าผู้มีอำนาจจะหาช่องทางช่วยให้น้องสาวคุณทักษิณกลับบ้านได้แบบเท่ๆเหมือนกับพี่ชายถึงตรงนี้อะค่ะก็มีคำถามว่าเราสามารถเรียกวิธีการกลับประเทศของคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์ในอนาคตนะถ้ามีนะว่าเป็นการคืนความยุติธรรมได้หรือไม่ค่ะช่วงนี้ขอบคุณล่ามภาษามือนะคะคุณสิริพรแสนเท้าค่ะแล้วก็พักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามคนกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับการพักโทษของคุณทักษิณนะคะหลังจากที่เราเนี่ยฟังฝากฝั่งที่เห็นด้วยแล้วก็รู้สึกปลื้มปิติยินดีไปแล้วช่วงหน้าค่ะมาดูคนที่ไม่เห็นด้วยกันบ้างอย่างเช่นพักก้าวไกลนะคะที่แสดงจุดยืนหลังคุณทักษิณได้พักโทษก้าวไกลบอกเลยนะคะว่าสังคมต้องการกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากระบบ2มาตรฐานหรือนิติรัฐแบบอภิสิทธิ์ชนติดตามในช่วงหน้าค่ะการเข้ารับการพักโทษของคุณทักษิณนะคะแน่นอนว่าก็มีความเห็นออกเป็นทั้ง2ฝ่ายละค่ะฝ่ายที่เห็นด้วยก็ออกมาแสดงความยินดีปลื้มปิตินะคะที่วันนี้คุณทักษิณได้ออกมาจากโรงพยาบาลตำรวจแล้วได้มาพบปะลูกๆหลานๆนะคะอีกฝั่งนึงค่ะแน่นอนว่าก็ต้องมีคนที่ไม่เห็นด้วยเพราะมองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นนิติรัฐหรือว่าเป็นนิติรัฐในลักษณะของทำให้มีนิติรัฐแบบอภิสิทธิ์ชนหรือความไม่เท่าเทียมกันในสังคมหรือไม่ซึ่งคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะคะก็คือกลุ่มของพรรคก้าวไกลนั่นเองวันนี้ค่ะพรรคก้าวไกลได้แสดงจุดยืนนะคะหลังคุณทักษิณได้พักโทษบอกเลยนะคะว่าสังคมต้องการกระบวนยุติธรรมที่ปราศจากระบบ2มาตรฐานหรือนิติรัฐแบบอภิสิทธิ์ชนจึงทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องให้ความเท่าเทียมกับประชาชนวันนี้นะคะพรรคก้าวไกลได้แสดงจุดยืนต่อกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษโดยมีความหมายนะคะโดยมีข้อความว่าแม้รัฐบาลและนายกเศรษฐาทวีสินมักย้ำในหลายเวทีถึงความสำคัญของการสร้างหลักนิติรัฐที่เข้มแข็งแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์และกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคุณทักษิณชินวัตรตลอด180วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะการได้รับสิทธิ์การรักษาตัวนอกโรงพยาบาลที่เรือนจำเป็นกรณีพิเศษโดยขาดความโปร่งใสเรื่องอาการป่วยของคุณทักษิณต่อเนื่องมาจนได้รับสิทธิ์พักโทษเพื่อปล่อยตัวกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านพักนั้นกลับเพิ่มคำถามที่มีในใจของประชาชนมากมายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลปัจจุบันสอดคล้องกับหลักการบังคับใช้กฎหมายกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติหรือไม่แน่นอนว่ามองไปที่อดีตในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกรัฐประหารปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าคุณทักษิณเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางวิถีประชาธิปไตยจนทำให้ประชาชนจำนวนมากตั้งคำถามต่อความเป็นธรรมของคดีความกระบวนการทางกฎหมายและบทลงโทษที่มีต่อคุณทักษิณแต่หากมองมาที่ปัจจุบันเมื่อคุณทักษิณตัดใจนำตนเองกลับมาสู่กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าคำชี้แจงของรัฐบาลต่อคำถามสำคัญทั้งเรื่องสุขภาพของคุณทักษิณที่ผ่านมาหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการอนุมัติให้คุณทักษิณได้รับการพักโทษไม่สามารถทำให้สังคมหยุดตั้งคำถามได้ถึงความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติเมื่อเปรียบเทียบกับนักโทษและผู้ที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองคนอื่นๆพรรคก้าวไกลยืนยันว่าสังคมไทยต้องการระบอบประชาธิปไตยที่ยึดหลักนิติรัฐและกระบวนการยุติธรรมเพื่อคนปราศจากระบบ2มาตรฐานหรือนิติรัฐแบบอภิสิทธิ์ชนดังนั้นหากรัฐบาลต้องการจะอำนวยความยุติธรรมให้กับคุณทักษิณในฐานะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งหรือการกลั่นแกล้งกันทางการเมืองแนวทางในการดำเนินการต้องไม่ใช่การตอกย้ำระบบ2มาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมในประเทศหรือส่งเสริมให้คนใดคนหนึ่งได้รับอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นในทางกฎหมายแต่รัฐบาลต้อง
องยึดแนวทางที่อำนวยความยุติธรรมให้แก่คนทุกคนอย่างทัดเทียมกันค่ะนอกเหนือจากแถลงการของพรรคก้าวไกลเรื่องการพักโทษคุณทักษิณแล้วนะคะก็ยังมีความเคลื่อนไหวจากทั้งส.ส.สมาชิกของพรรคก้าวไกลเริ่มกันที่คนนี้เลยค่ะคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลนะคะอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อของก้าวไกลก็โพสต์เฟซบุ๊กตั้งคำถามถึงเรื่องนี้เหมือนกันคุณอมรัตน์บอกว่าปลอกคอปลอกแขนแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หลังคุณทักษิณเข้าบ้านจันทร์สองล่าไม่ทราบว่าหมายถึงไอ้เฟือกอ่อนที่คุณทักษิณเนี่ยใช้ในการดามคอกับในการพยุงแขนหรือเปล่านะไม่ทราบเหมือนกันคุณผู้ชมแล้วก่อนหน้านี้ก็ยังมีการโพสต์ข้อความเชิงเหน็บแนมนะคะบอกว่าพี่น้องครับถ้าเสียงปืนแตกนัดแรกเมื่อไหร่ผมจะกลับมานำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพเองคุณอมรัตน์บอกว่ารู้สึกโดนหลอกมาชั่วชีวิตค่ะอีกคนนึงนะคะก็คือคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลค่ะในฐานะผู้นำฝ่ายค้านก็บอกนะคะว่าอยากจะสื่อสารแม้ว่าหลายคนจะเห็นว่าคุณทักษิณในฐานะอดีตผู้นำทางการเมืองถูกรัฐประหารและมีการดำเนินคดีตามมาหลังจากนั้นและมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมฉะนั้นสมควรได้รับความยุติธรรมแต่อยากจะบอกว่าแน่นอนก็ตามที่ไม่ได้รับความยุติธรรมเป็นธรรมจากรัฐประหารหรือถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองควรจะได้รับความยุติธรรมแต่ก็ไม่ควรใช้วิธีที่ไปตอกย้ำกระบวนการยุติธรรมที่สองมาตรฐานการปฏิบัติที่ไม่เสมอภาคเท่าเทียมกันอาจเรียกได้ว่าเป็นระบบนิติรัฐแบบอภิสิทธิ์ชนค่ะจุดยืนสำคัญหลักๆของพรรคก้าวไกลก็คือว่าเราอยากจะสื่อสารว่าแม้ว่าหลายคนจะเห็นทักษิณเนี่ยในฐานะอดีตผู้นำทางการเมืองที่ถูกรัฐประหารนะครับแล้วก็มีการดำเนินคดีตามมาหลังจากนั้นและมองว่ามันไม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับดังนั้นเนี่ยสมควรที่คุณทักษิณจะได้รับความยุติธรรมนะครับเพื่อกลับมาสู่ประเทศไทยนะครับเราอยากจะสื่อบอกว่าแน่นอนนะครับว่าใครก็ตามที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับหลังการรัฐประหารถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองควรจะได้รับความยุติธรรมแต่เราไม่ควรจะใช้วิธีการที่ไปตอกย้ำนะครับกระบวนการยุติธรรมที่สองมาตรฐานนะครับหรือการปฏิบัติที่ไม่เสมอภาคเท่าเทียมกันนะครับในทางกฎหมายหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าเป็นระบบนิติรัฐแบบอภิสิทธิ์ชนนักข่าวยังถามอีกนะคะว่าวันที่คุณทักษิณกลับบ้านได้แสดงว่า180วันที่ผ่านมาตั้งข้อสงสัยหรือไม่ว่าคุณทักษิณเนี่ยป่วยไม่จริงหรือป่วยทิพย์คุณชัยธวัฒน์มองนะคะว่าเป็นประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตอย่างแน่นอนเพราะที่ผ่านมาคุณทักษิณอ้างว่ามีเหตุเรื่องสุขภาพต้องอยู่โรงพยาบาลนอกเรือนจำแตกต่างจากผู้ต้องขังคนอื่นขณะเดียวกันที่ผ่านมานะคะก็มีการเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลซึ่งกระทบต่อผลประโยชน์สาธารณะความโปร่งใสดังนั้นเรื่องนี้ต้องทำให้สังคมอดสงสัยไม่ได้เมื่อเข้าเกณฑ์การได้รับพักโทษเป็นกรณีพิเศษก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้ทันทีซึ่งก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำการเลือกปฏิบัติซึ่งไม่เสมอภาคเท่าเทียมกันจึงคิดว่าไม่ควรเกิดขึ้นสังคมคาดหวังว่าเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่จะทำให้สังคมเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบประชาธิปไตยที่ดีมากยิ่งขึ้นมีการอำนวยความยุติธรรมให้กับคนมากขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอกย้ำปัญหาเดิมๆให้หนักหน่วงมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะผ่านมาก็มีการเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับซึ่งมันกระทบกับผลประโยชน์สาธารณะอย่างโปร่งใสแต่ก็ไม่เคยมีการทำเรื่องนี้ก็รู้สึกดังนั้นเนี่ยมันก็ทำให้สังคมสงสัยไม่ได้นะครับว่าเมื่อครบกำหนดนะครับที่จะสามารถที่จะเข้าเกณฑ์พักโทษได้แล้วแล้วก็ได้รับการที่นะให้พักโทษเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับก็สามารถที่จะออกจากโรงพยาบาลได้ทันทีนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่มันทำให้มันตอกย้ำนะครับกระบวนการยุติธรรมหรือการเลือกปฏิบัติในทางกฎหมายที่ไม่เสมอภาคทุกเขตซึ่งเราคิดว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นสังคมคาดหวังว่าเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยจะเข้ามาจะทำให้สังคมเนี่ยเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่
ดีมากขึ้นครับมีการอำนวยความยุติธรรมนะครับในทางกฎหมายในทางการเมืองให้กับคนมากขึ้นครับหลังจากที่เราผ่านรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารไปแล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะตอกย้ำนะครับปัญหาเดิมๆให้หนักหน่วงมากขึ้นหรือเปล่านักข่าวถามเลยนะคะว่าถ้าคุณทักษิณออกมาเนี่ยแล้วจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีอีกคนหรือเปล่าคุณชัยธวัฒน์บอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ตนเคยเตือนว่ารัฐบาลเนี่ยถ้าบริหารจัดการไม่ดีแล้วเกิดสภาวะเหมือนนายกรัฐมนตรีมีมากกว่า1คนคือมีหลายคนบอกว่าอาจจะมากกว่า2คนด้วยซ้ำนะซึ่งอันนี้จะไม่เป็นผลดีกับตัวของคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีเองและอาจจะทำให้สถานการณ์ตรงนี้เพิ่มความกดดันให้กับคุณเศรษฐาได้ค่ะคุณทักษิณออกมานี่คือมันจะกลายเป็นว่าเป็นนายกอีกคนหนึ่งตอนนี้ที่คนสังคมคิดไปมองแบบนั้นไหมครับก็นี่ก็เป็นสิ่งที่ผมเคยเตือนไว้ว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยบริหารจัดการไม่ดีนะครับแล้วทำให้เกิดสภาวะเป็นเสมือนมีนายกรัฐมนตรีมากกว่า1คนแล้วกันหลายคนก็บอกว่าอาจจะมากกว่า2คนนะครับก็อาจจะไม่เป็นผลดีกับตัวนายกรัฐมนตรีเองนะครับนักข่าวถามต่อนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เคยออกมาให้สัมภาษณ์อะค่ะที่มีการไปพูดในลักษณะว่ามีนายกรัฐมนตรี2คนเนี่ยเป็นการคิดมากเกินไปคิดกันไปเองหรือเปล่าคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าถ้าไม่เกิดขึ้นก็ดีแต่ส่วนตัวคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่สังคมก็สามารถคิดไปได้การออกมาของคุณทักษิณจะทำให้คะแนนนิยมของพรรคก้าวไกลลดลงหรือเปล่าคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าน่าจะเป็นคนละเรื่องกันนะความนิยมของพรรคก้าวไกลคงขึ้นอยู่กับการทำงานของพรรคว่าจะสามารถทำงานอย่างที่ประชาชนคาดหวังได้หรือไม่ค่ะคุณชัยธวัฒน์ยังบอกอีกนะคะว่าสำหรับสิ่งที่ต้องจับตาหลังจากนี้คือสิ่งที่หลายส่วนคงอยากทราบความชัดเจนความโปร่งใสในการพิจารณาเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆของคุณทักษิณตั้งแต่เรื่องของสิทธิ์ในการที่จะได้รับรักษาตัวมาจนถึงเรื่องของการพักโทษว่าทำไมคุณทักษิณจึงได้รับการพักโทษเป็นกรณีพิเศษค่ะว่าหลายๆส่วนคงอยากทราบความชัดเจนนะครับความโปร่งใสนะครับในการพิจารณาเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆของคุณทักษิณนะครับสืบเนื่องมาตั้งแต่เรื่องสิทธิในการที่จะได้รับการรักษาพยาบาลที่ดูจะไม่เท่าเทียมคนอื่นมาถึงปัจจุบันเรื่องการพักโทษเกณฑ์ในการพิจารณานะครับว่าทำไมคุณทักษิณถึงได้รับการพักโทษเป็นกรณีพิเศษแล้วการปฏิบัติหลังจากนี้นะครับจะเสมอภาคเท่าเทียมนะครับเหมือนกับกรณีอื่นๆหรือไม่ก็คงจะมีคนติดตามเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีคำถามเรื่องนี้ซึ่งก็คงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลโดยเฉพาะทางกระทรวงยุติธรรมราชธรรมนะครับที่จะต้องสร้างความกระจ่างเรื่องนี้นักข่าวยังถามทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าพรรคก้าวไกลจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเรื่องของคุณทักษิณหรือไม่คุณชัยธวัฒน์บอกเลยนะคะว่ายังคงเร็วไปที่จะมีการตั้งคณะกรรมการอะไรแต่ส่วนตัวก็คิดว่าพรรคฝ่ายค้านคงจะติดตามตรวจสอบเรื่องนี้ที่ยังมีอีกหลายกลไกที่สามารถตรวจสอบได้อย่างเช่นในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งอาจจะไม่จำเป็นค่ะที่จะต้องตั้งคณะกรรมการอะไรขึ้นมาก็สามารถที่จะออกจากโรงพยาบาลได้ทันทีนี่ก็เป็นฝากฝั่งของคุณรังสิมันโรมนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลก็บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยป่วยมากนะเป็นระดับที่เรือนจำหรือว่าโรงพยาบาลในเรือนจำไม่สามารถให้การดูแลได้อะเลยต้องใช้โรงพยาบาลตำรวจคือต้องบอกแบบนี้คุณโรมก็บอกว่าการที่ตัวของนักโทษจะได้ไปรับการรักษาตัวนอกโรงพยาบาลกับการใช้การรักษาตัวในโรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์เนี่ยมันน้อยมากนะสำหรับคนที่ป่วยแล้วได้ออกข้างนอกอ่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโรงพยาบาลราชทัณฑ์นั่นแหละสุดท้ายเนี่ยที่เรานึกถึงได้เนี่ยนะคืออากงแล้วอากงก็เสียชีวิตนะต้องบอกว่ามีอาการร้ายแรงในเรือนจำไม่ได้รับการปฏิบัติเหมือนกับคุณทักษิณเลยสุดท้ายการที่คุณทักษิณปรากฏภาพใส่เฟือกเหมือนกับคนคอซนภาพเหล่านี้ที่ออกมามันก็ทำให้สังคมตั้งคำถามเหมือนกันนะว่าความโปร่งใสเนี่ยมันมีหรือเปล่าการรับการรักษาตัวคุณทักษิณเนี่ยมันมีความไม่ชอบมาพากลหรือไม่อย่างไรแบบนี้มันทำลายกระบวนการยุติธรรมทำลายความน่าเชื่อถือของเรือนจำหรือไม่ลองฟังดูค่ะว่าคุณทักษิณตอบสามารถทำแบบนี้ได้ต่อไปในวันข้างหน้าก็จะมีคนอ้างในลักษณะแบบนี้นะครับ
ที่จะต้องไม่ต้องติดคุกแม้แต่นาทีเดียวนะครับเพื่อที่จะไปอยู่ข้างนอกนะครับเพราะหลายคนนะครับเขาไม่ใช่แค่ตั้งข้อสังเกตในเรื่องของการใส่เฝือกหรือว่าดามคอเท่านั้นบางคนก็ตั้งข้อสังเกตไปถึงว่าแม้กระทั่งผมนะครับที่ดูเหมือนกับได้รับการปรนนิบัติอย่างดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมเกิดความรู้สึกว่าตกลงแล้วเนี่ยการที่คุณทักษิณไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเอาเข้าจริงมันเป็นสิทธิพิเศษผมเข้าใจนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแง่มุมหลายอย่างที่คุณทักษิณอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรมแต่การใช้วิธีการเพื่อสร้างอภิสิทธิ์บางอย่างให้กับตัวเองเนี่ยไม่ใช่การสร้างความยุติธรรมหรือการพิสูจน์หรือการบอกว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศเรามันแย่ยังไงแต่มันยิ่งทำลายนะครับกระบวนการยุติธรรมต่อไปนะครับและยิ่งทำให้ในวันข้างหน้าเนี่ยเหมือนกับที่หลายๆคนเริ่มตั้งคำถามนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะมีนายกรัฐมนตรีกี่คนคงต้องดูต่อไปนะครับว่าคุณทักษิณเมื่อออกไปอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยอาจจะฟื้นตัวเร็วขึ้นนะครับจนสามารถที่จะทำหน้าที่นะครับในบทบาททางการเมืองบางอย่างได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องดูกันต่อไปอีกคนนึงนะคะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้เหมือนกันก็คือคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะที่ทวิตข้อความผ่าน X หรือว่า Twitter คุณวิโรจน์บอกเลยนะคะว่าหากการพักโทษคุณทักษิณเป็นเรื่องมาตรฐานประชาชนคนอื่นๆก็ควรได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับคุณทักษิณด้วยแล้วรัฐบาลก็ปฏิบัติในลักษณะเดียวกันกับคนอื่นๆให้สังคมได้ประจักษ์ข้อครหาที่ว่าคุณทักษิณได้รับอภิสิทธิ์ก็จะคลี่คลายไปเองแต่ถ้าไม่มีกรณีอื่นเลยประชาชนก็อดสงสัยเป็นธรรมดาค่ะอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวนะคะนั่นก็คือคอปทคือเมื่อคืนนี้เขาก็ไปปักหลักเฝ้าสังเกตการที่โรงพยาบาลตำรวจหลังจากคุณทักษิณได้รับการปล่อยตัวเพื่อเข้าสู่การพักโทษกลุ่มผู้ชุมนุมก็กลับมาปักหลักที่บริเวณใกล้ๆทำเนียบค่ะก็คือเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์คุณพิชิตชัยมงคลแกนนำคอปทเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าจะมีกำลังเสริมจากกลุ่มกองทัพธรรมมาร่วมปักหลักชุมนุมถ้ามีการปล่อยตัวคุณทักษิณตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีรถตู้มีรถบัสเป็นรถบัสโดยสารของกองทัพธรรมเลยนะคะมาส่งประชาชนจำนวนหนึ่งมีกระเป๋าสัมภาระที่บริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์ทำเนียบรัฐบาลมาเข้าร่วมทำกิจกรรมกับกลุ่มคอปทนั่นแหละค่ะขณะที่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมากลุ่มคอปทก็ช่วยกันตั้งเต็นท์ปักหลักการชุมนุมบนถนนพิษณุโลกบริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์แยกพาณิชยการฝั่งมุ่งหน้าถนนราชดำเนินนอกใช้ผิวการจราจร2ช่องการจราจรจากทั้งหมด4ช่องการจราจรนะคะเพื่อสมทบกับกลุ่มกองทัพธรรมขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยรอบทำเนียบรัฐบาลและเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์ยังคงมีตำรวจคอยตรึงกำลังดูแลความสงบแล้วก็ความปลอดภัยต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์ค่ะล่าสุดนะคะวันนี้ที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์ยังไม่มีการจัดกิจกรรมอะไรนะคะยังคงมีเพียงแค่ปราศัยเหมือนเดิมแต่เลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นเนื่องจากช่วงนี้เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์โรงเรียนปิดแล้ววันนี้ก็มีพี่น้องจากต่างจังหวัดพี่น้องทางใต้และวิทยากรทยอยมาสมทบเพิ่มมากขึ้นเมื่อวานนี้ได้ไปชุมนุมกันที่หน้าโรงพยาบาลตำรวจไม่ได้มีเจตนาคุกคามแต่อย่างใดอันนี้คือคุณพิชิตบอกนะคะเป็นเพียงการแสดงสัญลักษณ์เท่านั้นเนื่องจากประชาชนไม่เห็นด้วยกับกระบวนการยุติธรรมซึ่งจะปล่อยให้คุณทักษิณกลับบ้านแบบไม่มีการแสดงสัญลักษณ์ไม่สามารถทำได้ค่ะที่จริงที่เราไปโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเราไม่ใช่ไปคุกคามทักษิณที่เขาจะพ้นโทษได้รับการพักโทษหรือเราจะไปห้ามของแม่เขากลับบ้านเพราะว่าตามกระบวนการที่เขาวางเอาไว้เนี่ยก็มันก็เป็นไปตามนั้นที่เราต้องการทีนี้ที่ไปก็เพราะว่าเราอยากจะไปแสดงสัญลักษณ์ของเราว่าเราต่อสู้ของเรามาเนี่ยแล้วก็เราจะปล่อยให้เขากลับบ้านโดยที่ว่าไม่มีอะไรเป็นสัญลักษณ์เลยไม่ได้อย่างน้อยก็มีประชาชนส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการยุติธรรมนะครับเราก็เลยไปแสดงสัญลักษณ์เท่านั้นครับมาดูความคิดความเห็นของสว.กันหน่อยนะคะคุณวันชัยศรสิริก็พูดถึงประเด็นที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษนี่แหละค่ะบอกว่าผู้มีอำนาจมหาอุดตัวจริงได้กลับบ้านแล้วเสน่ห์ความนิยมจะหวนคืนอีกครั้งพร้อมให้จับตารัฐบาลคุณเศรษฐาปรับครม.นะคะเนื่องจากว่าระยะนี้ดาวจันทร์กับดวงเมืองและผู้มีอำนาจทางการเมืองมีความสัมพันธ์และสำคัญมากเพราะตั้งแต่วันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์ดาวจันทร์ย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในตำแหน่งมหาอุด
อันหมายถึงมหาเสน่ห์ที่จะเกิดขึ้นกับปวงชนอำนาจวาสนาและบารมีจะแน่นปึกเลยนะคะพลังแห่งความยิ่งใหญ่จากจันดับที่อับแสงจะกลายเป็นจันสองล่าที่สว่างสวยรัฐบาลและผู้มีอำนาจจะสร้างผลงานให้ปรากฏดับข้อขัดแย้งและความติดขัดทั้งมวลให้กระจ่างแจ้งทั้งในสภาและนอกสภาจะปลอดโปร่งโล่งสวยค่ะคุณวันชัยยังเห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยผู้มีอำนาจตัวจริงเสียงจริงออกมาแล้วระยะเวลาความเป็นรัฐบาลกับที่อยู่ในเรือนจำเท่ากันเห็นปัญหาต่างๆมากมายแต่ก็คงมีข้อจำกัดทำให้ขยับกับอำนาจไม่เต็มที่วันนี้เมื่อจันทร์สองล่าแล้วคงจะทำให้การบริหารจัดการทางการเมืองและการทำงานของคุณเศรษฐาและคณะรัฐมนตรีมีพลังที่เป็นเอกภาพมีการขับเคลื่อนผลงานออกมาให้เป็นที่ประจักษ์เป็นที่นิยมชมชอบของประชาชนได้เพราะคุณทักษิณคือศูนย์รวมแห่งอำนาจตัวจริงคุณเศรษฐาแม้จะแสดงบทบาทมาแล้ว6เดือนใครก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวจริงเสียงจริงพลังขับเคลื่อนจึงยังไปไม่เต็มสูบวันนี้เวลานี้ถ้าปล่อยให้เหมือน6เดือนที่ผ่านมาเพื่อไทยและรัฐบาลก็จะหมดมนต์ขลังหมดพลังแห่งความนิยมชมชอบแต่วันนี้ดาวจันทร์เป็นมหาอุดทั้งมหาอุดตัวจริงก็ออกมาแล้วทั้งเสน่ห์ทั้งความนิยมชมชอบบริวารว่านเกลือจะมาดำรงคงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่ในอดีตอีกครั้งที่ออกจากเรือนจำในช่วงเช้าวันที่18กุมภาพันธ์เป็นฤกษ์แห่งจันทร์เสน่ห์จันทร์มหาอุดมุ่งไปสู่จันทร์สองล่าทางการเมืองอาจปรับครม.อาจปรับเปลี่ยนกระทรวงหรือว่าวิธีการทำงานอันจะทำให้เศรษฐกิจและสังคมกลับมาเฟื่องฟูแล้วก็เข้มแข็งค่ะนอกเหนือจากการพักโทษของคุณทักษิณนะคะที่สังคมจับตามองแล้วก็จับจ้องว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่ออีกหนึ่งเรื่องค่ะก็คือทิศทางทางการเมืองเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะนอกเหนือจากมีวาทกรรมที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีนายกถึง2คนหรือ3คนด้วยซ้ำยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือศูนย์รวมของรัฐบาลเนี่ยจากทำเนียบรัฐบาลจะไปที่จันทร์สองล่าหรือเปล่าทีนี้นะคะเราจะพาลงพื้นที่ไปฟังซุ้มเสียงของทางด้านแฟนคลับ FC แล้วก็นักวิชาการนะคะติดตามจากรายงานคุณจักรินทร์ นมนานผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีศูนย์ข่าวภาคเหนือค่ะค่ะหลังจากที่มีชื่อนายทักษิณชินวัตรเป็นหนึ่งในรายชื่อ930คนที่ได้รับการพักโทษก็สร้างความดีใจให้กับแฟนคลับของนายทักษิณเป็นอย่างมากและคาดหวังว่านายทักษิณจะกลับมาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตอย่างผู้ประสานงานกลุ่มคนเสื้อแดง17จังหวัดภาคเหนือเล่าว่าหลังจากที่มีข่าวว่านายทักษิณได้รับการพักโทษในวันที่18กุมภาพันธ์2567เหล่าคนเสื้อแดงก็ดีใจและอยากจะให้สุขภาพของนายทักษิณดีขึ้นในเร็ววันสำหรับเรื่องการได้รับการพักโทษก็สมควรได้รับเพราะที่ผ่านมานายทักษิณก็ได้มารับโทษแล้วซึ่งเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายเราอยู่บนความขัดแย้งมา20กว่าปีเนี่ยมันควรจะลดละเลิกกันได้แล้วอย่าเอาเรื่องเล็กน้อยพวกนี้เนี่ยเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยมาหากินบนความขัดแย้งอีกเลยครับผมอย่าเราอย่าให้ประเทศเราช้ำไปมากกว่านี้อย่างไรก็ตามทางด้านของนักวิชาการอิสระด้านยุทธศาสตร์การพัฒนากลับมองว่าการที่นายทักษิณได้รับการพักโทษเป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการราชการทั้งหมดซึ่งก็อาจจะทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมของไทยลดลงด้วยและที่ผ่านมาก็เกิดคำถามขึ้นว่านายทักษิณป่วยจริงหรือเป็นเพียงเกมการเมืองสำหรับอนาคตทางการเมืองของนายทักษิณก็อาจจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญเป็นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์และการดำเนินงานระหว่างพรรคการเมืองต่างๆรวมถึงอาจจะมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีในอนาคตอีกด้วยการเมืองไทยเนี่ยมันจะเกิดการถ่วงดุลอำนาจในอนาคตนะครับและเมื่อทักษิณเนี่ยเมื่อคุณทักษิณชักใยคือแน่น 100% แหละคุณทักษิณเนี่ยน่าจะเป็นผู้ที่ชักใยอยู่ข้างหลังตรงนี้การเมืองไทยจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะต้องหันกลับมาสู่การฟังคุณทักษิณเหมือนเดิมทางด้านของอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มองว่าการที่นายทักษิณได้รับการพักโทษก็อาจจะเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมว่าเป็นความเหลื่อมล้ำของกฎหมายหรือไม่และการเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ในอนาคตอาจจะเห็นนายทักษิณหวนคืนสู่การเมืองซึ่งหากกลับมาจริงก็อาจจะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายแก่รัฐบาลเพื่อไทยทั้งด้านเศรษฐกิจ
และสังคมการเข้ามาสู่การเมืองเนี่ยนะครับเข้ามาได้ทั้งในลักษณะของฉากหน้าและก็ฉากหลังนะครับฉากหน้าอาจจะให้คนรุ่นใหม่หรือว่าฉากหลังอาจจะเป็นที่ปรึกษาไกลๆคลังสมองไกลๆหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการปรับตัวของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยถ้าหลายคนมองในแง่ของการเป็นอนุรักษ์นิยมใหม่นั่นหมายความว่าอะไรครับการผสมผสานคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่ายังกลายเป็นโจทย์สำคัญนะครับของพรรคการเมืองโดยจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือยังถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่พรรคเพื่อไทยให้ความสนใจซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่านายทักษิณจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะสามารถเรียกศรัทธาจากคนในภาคเหนือได้อีกครั้งหรือไม่กสิทธิ์นิยมสำรวจถ่ายภาพจักรินทร์ นานรายงานหลังจากนี้คงต้องรอติดตามนะคะโดยเฉพาะบรรยากาศที่บ้านจันทร์สองล่าที่คอการเมืองคาดการณ์กันว่าคึกคักอย่างแน่นอนรวมไปถึงเรื่องของการปรับครม.ด้วยทั้งหมดนี้คือข่าวค่ำเนชั่นทีวีนะคะเราสองคนค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ